ันแสงเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะประมวลผลนะครับมองแค่เรามองเห็นเป็นในรูปแบบมิติที่3คือมิติที่มันพุ่งลงไปพอแล้วก็ลึกเข้าไปในสมองของเราครับออกไปทั้งหมด6โซนนะครับแต่ละโซนเนี่ยจะมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่แต่ก็จะ